เรื่องของระบบไอทีล่มครั้งใหญ่นะคะหรือว่าจอฟ้าที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆทั่วโลกสืบเนื่องมาจนถึงวันนี้นะคะระบบต่างๆยังไม่ได้กลับมาใช้ได้ตามปกติ 100% วันนี้ค่ะเราจะมาประมวลผลกระทบที่เกิดขึ้นจนถึงทุกวันนี้รวมไปถึงไปดูหน่อยเพราะว่าในขณะที่หลายๆประเทศทั่วโลกเจอผลกระทบแต่ว่ามีบางชาตินะคะอย่างเช่นจีนแล้วก็เกาหลีใต้ที่แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้เลยเพราะอะไรเดี๋ยวได้ติดตามกันนะคะเราประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนนะคะย้อนกลับไปในช่วงบ่ายวันศุกร์ตามเวลาบ้านเราสื่อทั่วโลกเริ่มรายงานข่าวระบบไอทีขัดข้องทำให้เกิดปรากฏการณ์จอฟ้าหรือว่า Blue Screen of Deathเกิดขึ้นพร้อมๆกันทั่วโลกต้นตอของปัญหาเนี่ยมาจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า Falcon Sensor ของบริษัท CrowdStrike ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สัญชาติสหรัฐซอฟต์แวร์นี้ค่ะเป็นที่นิยมใช้กันทั่วโลกโดยการทำงานก็จะคล้ายๆกับโปรแกรมแอนตี้ไวรัสคอยป้องกันไม่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ถูกโจมตีหรือว่าถูกแฮกปัญหาระบบล่มถูกตรวจพบที่ออสเตรเลียเป็นที่แรกๆนะคะเริ่มจากอุตสาหกรรมการบินที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดบรรดาท่าอากาศยานประสบปัญหาความล่าช้าเที่ยวบินถูกทยอยยกเลิกจนกระทั่งมีภาพของผู้โดยสารต่อแถวยาวแล้วก็ตกค้างหลายๆสนามบินต้องหันไปพึ่งวิธีเช็คอินแบบแมนนวลให้กับผู้โดยสารเนื่องจากเป็นวิธีที่ปลอดภัยแล้วก็น่าเชื่อถือมากที่สุดณเวลานั้นถึงแม้ว่าจะใช้เวลานานกว่าปกติก็ตามค่ะWenn es keine digitalen Verbindungen gibt oder wenn es keine, dann haben Sie natürlich auch keinen Kontakt zu den Airlines. Das heißt, das wird jetzt peu à peu geregelt. Also Passagiere müssen sich an ihre Airline wenden. Die Airline informiert auch und nur die Airline kann Ihnen sagen, ob Flüge gestrichen sind oder nicht. Aber wie gesagt, da alles digital läuft, ist das dann eine Folge, dass es eben mit den Informationen leider dann auch dauert.ปัญหาที่พบเจอทางที่ออสเตรเลียนะคะยังกระจายไปสู่หลายๆประเทศแล้วก็หลายภาคส่วนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นระบบธนาคารโรงพยาบาลรถไฟตลาดหลักทรัพย์บริษัทโทรคมนาคมสื่อศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉินหรือแม้กระทั่งซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านฟาสต์ฟู้ดแล้วก็สวนสนุกค่ะมีการคาดการณ์ว่าปัญหาระบบล่มครั้งนี้น่าจะส่งผลกระทบระยะยาวและต้องใช้เวลาหลายวันหรือว่าอาจจะหลายสัปดาห์นะคะกว่าที่สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติเนื่องจากบริษัทต่างๆยังเผชิญกับปัญหาข้อมูลสะสมค้างๆหรือว่าสูญหายบางแห่งยังไม่สามารถจ่ายค่าจ้างพนักงานได้โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายสัปดาห์ค่ะขณะเดียวกันนะคะหลังจากที่เกิดเหตุก็มีการยืนยันตรงกันจากหลายหน่วยงานรวมไปถึง CEO ของ CrowdStrike เองนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่การโจมตีทางไซเบอร์ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นอะไรบ้างแล้วเราจะต้องเฝ้าระวังอะไรหลังจากนี้นะคะสิ่งที่สะท้อนหลักๆเลยก็คือว่าอันตรายจากการที่ผู้ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกพึ่งพาซอฟต์แวร์เพียงแค่ชุดเดียวจากผู้ให้บริการเพียงเจ้าเดียวมากเกินไปโดยที่ไม่ได้มองหาซอฟต์แวร์ตัวอื่นไว้สำรองในกรณีที่เกิดปัญหาขัดข้องแบบนี้เบื้องต้นพบว่าคอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft นะคะส่วน Mac แล้วก็ Linux ไม่ได้รับผลกระทบใดๆค่ะเรื่องนี้คราวเดียแพลตเนอร์ผู้อำนวยการของ BSI หรือว่าหน่วยงานเฝ้าระวังด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของเยอรมนีชี้ว่านี่เป็นตัวอย่างของความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคลที่3ซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ยากค่ะ Also wir sehen hier um es in der Fachsprache zu sagen das third party risk wirklich in par excellence das müssen wir feststellen und hier wird es drum gehen auch im Nachgangdarauf hinzuwirken, dass wir solche Krisen zukünftig besser im Griff haben. แต่ในขณะที่หลายๆประเทศทั่วโลกเจอปัญหาชะงักงันนะคะระบบไม่สามารถทำอะไรได้แต่ว่าก็มีบางประเทศที่แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนั่นก็คือจีนแล้วก็เกาหลีใต้นะคะทำไมพวกเขาถึงรอดพ้นจากปัญหาระดับโลกแบบนี้เราเริ่มกันที่จีนค่ะสำนักข่าว South China Morning Post นะคะรายงานว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศไม่ประสบปัญหาแต่อย่างใดเว็บไซต์ต่างๆรวมถึงธนาคารระบบขนส่งสาธารณะและสนามบินนานาชาติทั้งในกรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ยังคงให้บริการได้ตามปกติปัจจุบันมีเพียงคอมพิวเตอร์ของสำนักงานแล้วก็บริษัทไม่กี่แห่งในจีนที่ใช้ซอฟต์แวร์ของ CrowdStrike หรือว่าซอฟต์แวร์อื่นๆของบริษัทอเมริกัน
ส่วนระบบคลาวด์ของ Microsoft ในจีนก็ดูแลโดยบริษัทพันธมิตรในจีนเองนะคะที่มีชื่อว่า 21WireNetซึ่งให้บริการแยกต่างหากจากระบบโครงสร้างพื้นฐานของ Microsoft ที่มีการใช้กันทั่วโลกลูกค้า Microsoft ในจีนก็เลยไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้ค่ะเป็นไปตามกฎเหล็กของรัฐบาลปักกิ่งที่กำหนดให้บริการคลาวด์จากต่างประเทศต้องดำเนินการโดยบริษัทของจีนเท่านั้นรัฐบาลกรุงปักกิ่งเขามองว่าการหลีกเลี่ยงการพึ่งพาระบบไอทีของต่างประเทศจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงของชาติคล้ายกับกรณีที่บางประเทศตะวันตกแบนการใช้เทคโนโลยีของบริษัทหัวเว่ยสัญชาติจีนเมื่อปี2019หรือว่าการที่หลายๆประเทศสั่งห้ามใช้งาน TikTok ของจีนบนอุปกรณ์ของรัฐบาลเมื่อปี2023และแม้ว่าชาวจีนจะไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้แต่ว่าเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางนะคะในสังคมออนไลน์ของจีนอีกหนึ่งประเทศค่ะที่ได้รับผลกระทบน้อยเหลือเกินก็คือเกาหลีใต้ซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Samsung Electronics รวมไปถึงบริษัทผู้ผลิตชิปม้ามืดอย่าง SK Hynix ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าไม่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมต่างๆทั้งยานยนต์แบตเตอรี่โรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเคมีและเหล็กกล้าอุตสาหกรรมการต่อเรือบริษัทห้างร้านต่างๆรวมถึงภาคการก่อสร้างแล้วก็กลาโหมไม่เจอปัญหาอะไรค่ะที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าบริษัทในเกาหลีใต้ส่วนใหญ่มีระบบเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยข้อมูลจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของเกาหลีใต้ชี้ว่าปี2023ระบบคลาวด์ในเกาหลีใต้กว่า 60% ใช้บริการของ Amazon ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากปัญหาระบบล่มในครั้งนี้ส่วนระบบคลาวด์ของ Microsoft มีใช้งานกันแค่ประมาณ 24% เท่านั้นจากเหตุระบบไอทีล่มทั่วโลกเมื่อวันศุกร์ทาง Microsoft ประเมินว่าน่าจะมีคอมพิวเตอร์ราว8ล้าน5แสนเครื่องนะคะที่ได้รับผลกระทบซึ่งนี่อาจจะเป็นเหตุการณ์ด้านไซเบอร์ครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์แม้ Microsoft จะยืนยันว่าจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบมีน้อยกว่า 1% ของอุปกรณ์ที่ใช้ระบบ Windows ทั่วโลกแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าปัญหานี้จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างซึ่งหลายๆประเทศนะคะรวมถึงประเทศไทยควรจะถอดบทเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตแบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตค่ะ